เรามาดูกันว่านาฬิกาโอเมก้าที่ทำให้โอลิมปิกฤดูหนาวปี2022นั้นเป็นรุ่นอะไรมีความพิเศษอย่างไรไปดูกันกีฬาโอลิมปิกในปีที่ผ่านมาคือที่เมืองญี่ปุ่นเป็นกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนแต่ว่าที่ผมจะพูดสำหรับในตอนนี้เป็นกีฬาโอลิมปิกในฤดูหนาวนะครับก่อนอื่นเราไปกด Subscribe และกดไลค์ให้กับผมก่อนได้เลยนะครับโอเมก้าที่ผมได้พูดถึงนี้คือรุ่น C Master นะครับเป็นหนึ่งในตระกูลที่ได้รับความนิยมมากมี Speed Master และ C Master แต่ในเวอร์ชั่นของนาฬิกาโอลิมปิกฤดูหนาวนั้นมันมีแค่รุ่นเดียวนะครับคือ C Master เป็นโปรเชนอลระดับ300เมตรเหมือนเดิมตัวเรือนของเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นขนาด42มิลลิเมตรเป็นไซส์ที่เหมาะสมกับคุณผู้ชายมากครับเรียกว่ามีความแมนสุดๆเลยไม่ว่าคุณจะใส่ในระดับมืออาชีพคือการกันน้ำหรือใส่ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ42มิลนั้นใช้ได้เลยนะครับและวัสดุของเขานั้นเป็นสแตนเลสสตีล 316L เปรียบเทียบให้ดู2รุ่นครับในปี2022คือโอลิมปิกฤดูหนาวเป่ยจิงและโอลิมปิกฤดูร้อนคือโตเกียวนะครับนาฬิกา2รุ่นเนี่ยมีความแตกต่างกันเยอะเหมือนกันนะเรามาดูรูปร่างรูปทรงกันก่อนนะครับ42มิลเนี่ยเท่ากันนะครับแต่ย้อนกลับไปดู C Master โตเกียวนะครับเราจะเห็นภาพรวมว่าในการเลยเนี่ยมีหน้าปัดสีขาวนะฮะและเป่ยจิงนั้นมีหน้าปัดสีน้ำเงินสิ่งที่มันเชนมาจากตัวโตเกียวนะครับคือขอบด้วยเช่นกันนะครับเปรียบเทียบกันกับขอบ2เวอร์ชันนี้นะครับในเวอร์ชันของโตเกียวโอลิมปิกเป็นขอบเซรามิกวัสดุของเขานั้นเป็นเซรามิกและทำให้ตัวอักษรนั้นจมลึกลงไปเวลาเรามองในมิติด้านหน้านั้นก็จะมีความเงาแวววาวและสะท้อนแสงได้ดีกว่าส่วนในเวอร์ชั่นของเป่ยจิง2022นะฮะขอบของเขานั้นเปลี่ยนจากวัสดุเซรามิกกลายเป็นไทเทเนียมเกรดของไทเทเนียมที่ใช้เป็นเบอร์5มีความแข็งแน่นและเหนียวนะครับกันรอยขีดข่วนได้ดีกว่าเบอร์ที่ต่ำกว่าและมีการทำให้ตัวอักษรนั้นนูนขึ้นมารอบนอกของตัวอักษรนั้นทำให้เป็นเม็ดทรายและแมชกับฝาหลังด้านหลังของนาฬิการุ่นนี้เวลามองมันจะเป็นการลดแสงสะท้อนได้ดีกว่าเวอร์ชันของโตเกียวสิ่งที่ต่างกันสำหรับตัวเรือนคือเวอร์ชันของเป่ยจิงนั้นฝาหลังเป็นแบบทึบนะครับและมีการสลักสัญลักษณ์โอลิมปิกแบบชัดเจนนะครับเราเรียกกันว่าเป็นระบบล็อกไนแอดแต่เวอร์ชันของโตเกียวนั้นเป็นฝาหลังใสและมีการพิมพ์สีสัญลักษณ์ของโอลิมปิกสิ่งที่เหมือนกันคือหน้าปัดของ2รุ่นนี้เป็นเซรามิกนะครับ ZRO2 เป็นรหัสที่เขาพิมพ์อยู่บนหน้าปัดด้วยเช่นกันแต่ว่าสีจะแตกต่างกันนะครับมีบุคลิกที่ไม่เหมือนกันคือหน้าปัดจากเดิมเป็นสีขาวแต่ว่าตัวปัจจุบันนี้ปี2022เป็นสีน้ำเงินและมีการยิงเลเซอร์ทำให้เป็นคลื่นลายน้ำเป็นลวดลายบนหน้าปัดเอกลักษณ์ของ C Master แน่นอนครับโปรเชนอลจะต้องมีลายน้ำนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างคือหลักเวลาครับของตัวเป่ยจิงนั้นเขาแทนค่าด้วยสีของห่วงโอลิมปิก5ห่วงนะครับคือตำแหน่ง2 4 8 10และ12เขาแทนที่ด้วยสีทั้งหมด5สีเขามาพร้อมด้วยเข็มที่ชุบโรเดียมมีความเงาวาวที่สวยมากเลยนะครับและสายนั้นก็เป็นระบบเป็น extension คือเรียกว่าถ้าคุณจะใส่ดำน้ำนั้นคุณสามารถปลดล็อกได้ง่ายมากขึ้นนะครับมีการพัฒนาจากโมเดลเก่ามาอย่างมากเลยนะครับเราไปดูกลไกกันต่อว่าแล้วกลไกของเขานั้นมาพร้อมกับเครื่องตัวเดิมนะครับคือ Coaxial Caliber Number คือ8800และที่สำคัญครับเขามีการต้านทานหรือต้านแรงสนามแม่เหล็กในระดับที่ 10,0005,000 เกาเลยนะครับมีการสำรองพลังงานได้ถึง55ชั่วโมงนะครับและที่สำคัญไม่พลาดเอกลักษณ์ของเขาคือจะต้องมี
ฮีเลียมแก๊สอยู่ตำแหน่ง10นาฬิกาด้านข้างของตัวเรือนนาฬิกานะครับในรายละเอียดของ Omega Seamaster 300ที่ผมพูดเปรียบเทียบไป2เวอร์ชันนะครับที่จริงแล้วคุณสามารถสืบค้นตั้งแต่ปี199กว่าหรือประมาณปี1998นะครับจุดเริ่มต้นของ Omega Seamaster Professional เนี่ยมีการพัฒนาลำดับมาแบบไกลมากเลยนะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นคือปี2022นะฮะที่คุณจะตามหานาฬิการุ่นนี้ได้ในช็อปแน่นอนนะครับและที่สำคัญในการจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวนั้นเริ่มต้นที่4ถึง20กุมภาพันธ์นะครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนทางการกีฬาสำหรับแบรนด์โอเมก้าด้วยนะครับที่คุณนำเทคโนโลยีในการพัฒนามาสู่นาฬิกาให้กับเราเพื่อเป็นการสะสมและใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับพบกับผมในตอนหน้าสำหรับนาฬิกาโอเมก้าในรุ่นอื่นๆจะมาลองดูนะครับว่าจะมีคอลเลกชันที่เจ๋งและน่าสะสมมากแค่ไหนเล็กมโน